ดังญี่ปุ่นออพติมัสพรามน่าจะแปลงร่างได้ว่ะ80บาทแล้วพอไปหาหัวนี่หาไม่เจอนะตรงไหนวะเฮ้ย20บาทหลบพูดได้โอ้ผ่านมา11ปีแล้วนะราคาก็แบบมิตรภาพสุดๆ 60% อะไรอ่ะชิ้นส่วนมันจะเป็นพาร์ทอ่ะอ๋อไฟฉายย่อส่วนเหรอปึ๊บปึ๊บเราต้องใส่ลูกเหล็กลงไปป่ะใช่ลูกเหล็กแต่นี้เก่าจริงอันนี้น่าจะยุค80เปิดได้ป่าววะเปิดได้ดิไนกี้เท่าไหร่อ่ะคือแบรนด์ทั้งนั้นเลยว่ะพูม่าออนเกียว 3,000 บาทเดนอน 4,000 เฮ้ย500หมดเลยเหรอเอาดอไม่น่ารอดเฮ้ยอันนี้ยอมรับว่าเสื้อถูกจริงว่ะแต่ก่อนหัวโปใช้งี้สมัยซุปเปอร์เฟมิคอมเลยงานเก่าว่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โกดังญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเปิดมาได้2เดือนเองนี่เดี๋ยวหันหัวมาทางนี้ทุกคนฮาร์ดออฟเว้ยวันนี้เพื่อนเติ้งเนี่ยชวนมาเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะสาขามายาลาบเดี๋ยวเดินตามเข้ามาคือผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ที่นี่เปิดนะฮะเพราะว่าเป็นสาขาเปิดใหม่เอี่ยมเลยช่องอื่นๆเนี่ยไปทำสาขาอื่นกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราขอมาดูสาขาใหม่แล้วกันเพราะว่าฮาร์ดออฟนี่ก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะน่าจะ 3-4 ปีแล้วมั้งมาดูกันข้างในนะครับฮาร์ดออฟว่าเป็นยังไงไปเลยแต่ของเล่นนี่โคตรเด็ดจริงๆนะของเล่นนี่เด็ดจริงว่ะเติ้งมันเยอะมากมันเยอะจนแบบไม่รู้จะเลือกอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะดูดิเนี่ยอะไรวะคือแบบเยอะ40บาทเยอะจนไม่อยากเลือกแล้วอ่ะจนแบบไม่เอาแม่งแล้วเฮ้ยดูดิโอ้โหออพติมัสพรามน่าจะแปลงร่างได้ว่ะ80บาทมันเยอะจัดน่าสนใจนะเติ้งอันเนี้ยงานฮาร์ดคอร์วะ80บาทเองเหรออันนี้แปลงร่างได้แน่นอนเนี่ยดูจากตัวบิดนะเอาไหมนี่งานรถเหล็กหมดเลยข้างๆแต่ต้องดูสภาพใช่สภาพมันเหล็กโคตรแท้เป็นถุงแต่ไม่ได้เอามาอ๋ออันนี้แท้ไหมเจอเป็นถุงนี่คือต้องเลือกนะไอ้ตัวนี้มันไม่มีโอ่งแล้วนี่ว่ามันต้องมีโอ่งเสียบมีดคือบางทีเราอยากได้ชิ้นเดียวอ่ะเนี่ยรถโค้กอ่ะดูดิงานโค้กแต่เราอยากได้ชิ้นเดียวต้องซื้อทั้งแผงเลยว่ะ80บาท80บาทก็ถือว่าโอเคนะพอหยุดหยวนก็ได้พอหยุดหยวนป่ะไปซื้อในเพจมันก็โดนค่าส่งเออซื้อใกล้ๆก็มาดูคือมาเดินเลือกซื้อเอาดีกว่าเพราะว่าซื้อในเพจนี่มีค่าส่งในเพจมันมีให้เลือกเยอะอันนี้เรามานั่งเลือกเองนี่เราบังคับไปเลยใช่ไหมผมมาทำแค่นี้เอาจริงเหรอที่บ้านมีครบแล้วอ๋อมีครบแล้วใช่ไหมอันนี้งานโค้กเหรออันนี้เหมือนซื้อว่าเป็นอะไรนี่อะไรวะ30บาทไอ้ยิงปืนให้เต็มเอออันนี้ปืนเนิร์ฟป่ะมันเหมือนค้าของเล่นน่ะเนี่ยอ๋อไอ้นี่นี่ว่าที่บ้านมีอะไรอ่ะมันเป็นเกมอ่ะซื้อมาเท่าไหร่อ่ะน่าจะแพงอยู่มันเป็นเกมแบบมันเป็นเกมสีอ่ะคือกดตามสีพอสีมันเด้งปุ๊บเราก็กดอะไรเงี้ยตัวมันอยู่เนี่ยแล้วทำไมมีคนติดแบบเป็นหัวทำไมเขาแยกวะเอออันนี้มันเป็นหัวอยู่นู่นเออหัวอยู่นู่นถังอยู่นี่เนี่ยต้องจับคู่กันอย่างเงี้ยนี่คือความสนุกของมันทำไมเขาไม่จัดให้มันแบบตรงกันวะแล้วพอไปหาหัวนี่หาไม่เจอนะตรงไหนวะเออเป็นอย่างเงี้ยประจำ40บาทสงสารหัวเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันน่าจะพูดได้นะเต้พูดได้เราพูดได้นี่ไงไอ้นี่พูดได้อยู่แล้วเอออันนั้นพูดได้ป่ะอุ้ยครบเลยว่ะ150บาทดูดิปีกมันหายไปข้างนะอ๋อปีกหายข้างนึงอ๋อต้องดีๆนะต้องดูดีๆเดี๋ยวไปเหงาเลยเอาไปแบบนกพิการทันจิโร่อังพาแมนเยอะนะเยอะ20บาทตลกอันนี้20บาทเหรออ๋อ180ไอ้20บาทนี่คือของแต่งข้างบนข้างบนอย่าอุตส่าห์แยกขายกันอีกเนี่ยมันเอาไอ้เนี่ยมาคาดหัวอ๋อมาคาดหัวอ๋อตกใจนึกว่า20บาทเคยเจอของอย่างนึงไม่ติดอยู่2สลากอ่ะเออไม่รู้จะเอาอันไหนเป็นหลักมันคิด2อันเลยเอาจริงโดนไปแล้วเออโดนแล้วโอ๊ยสวยนะลัมโบนะอ๋อเป็นงานแบบรถบังคับเหรอไม่ครบอ๋อล้อไม่ครบนี่ไง150ซื้อไปเป็นอะไรเหรอโหนี่มันรถแบบไม่มีล้อเหรอไม่ล้อมีไง
แรงลมพัดลมในหรอไม่รู้มันเหมือนมีโปออกเห็นป่ะมีให้มันเหมือนกับรอยอ่ะเหมือนมีลมอ่ะเหมือนดันลมลงมา80บาทแล้วมันจะลื่นได้แต่มันไม่มีวิธีเล่นน่ะดิอ๋อแอร์สปีดนี่ไงน่าจะล้ำนะอันเนี้ยมีออฟมีออนข้างหลังโอ้รถตักมีจอยอย่างนี้น่าจะเป็นหลายร้อยแต่ไม่มีรางฐานแล้วเท่าไหร่200แต่รางฐานหายนะมี250ไอ้พวกนี้ไม่มีรีโมทนะ คือซื้อจากตรงอื่นนะแล้วมาลุ้นเอาว่ารีโมทอันไหนวะอาจจะเจอแมงสาบแล้วก็วางว่ะ ไม่รู้จะกูเดาจีเนียสไม่ใช่เรายังน่าทำอย่างอื่นแหละแต่ถ้าไปแอดแดปมันเป็นยางหนักอ่ะตรงเนี้ยยางหนักเฮ้ยตรงขอบนี่เป็นยางแบบสุญญากาศนะใช่ป่ะคิดว่าเจอแมงสาบแล้วครอบเงี้ยแม่งน่าจะได้อยู่นะว่ะไม่งั้นวิ่งทั่วห้องโอ้ยนี่งานไอ้นี่นี่หว่าเฮ้ย20บาทนี่มันขายงานกล่องอยู่เป็นพันเลยนะ 1,400-1,500 นะมันไม่ครบเลยอ่ะมันต้องต่อกันหลายตัวใช่ไหมไม่มันเป็นอย่างเงี้ยมันหุ่นอ๋อนี่เป็นส่วนแบบส่วนฐานมันนะได้เป็นอะไหล่ส่วนฐานมันนะอังวังแมนโอ้โหมาเป็นแบงค์เลย20บาทเอ้ายังมีเสียงมีถ่ายอยู่แล้วน่ะยังมีเสียงบางทีร้านร้านอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันอันไหนวะที่มีเสียงเนี่ยนี่เออยังได้ว่ะได้อยู่นะโอ้ my god เดี๋ยวนะหุ้ยวันพีชนี่ภาชนะเหรอ20บาทโคตรเทียบเลยนะหรองานบันไดนะงานแท้เนี่ยบันไดแท้เลยอ่ะนี่งานบันไดหมดเลยเนี่ยดูดิขายเหมาเลยนะขายเหมาเหรออืมนี่อะไรวะพี่คิดเงินเด็กคิดเงินเด็กว่ะ20บาทเป็นแคชเชียร์เมเปิ้ลสตอรี่เหรอวะบาทเมื่อกี้ไม่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มองไม่เห็นไปลุ้นเราอย่างแก่มาไปยังอยู่การผ้าก็เยอะนะ40ดีไหมมันแจ้งว่าชำรุดนี่ทุกคนคือถ้าชำรุดก็เขียนว่าชำรุดเลยป่ะเติร์กเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เปิดไม่ได้หน้าจอแล้วมันชำรุดแค่จอดวงเฉยๆหรอเปิดไม่ติดเนี่ยแหละมันจะเปิดไม่ติดด้วยโอ้ยสวยนะงานแต่งงานซูเปอร์เอาไว้ใส่แหละวะไอ้ถ้วยแบบนี้ไว้ใส่อะไรอ่ะ40บาทเนี่ยไม่ได้อันนี้จุดสื่อวะ My Hero Academia ไดโนเสาร์นะชุดนี้อ๋อชุดไดโนเสาร์นี่ห่างไม่มีเนี่ยนี่มันเหมือนเป็นกอซิลล่าป่ะของเท่ป่ะไม่ใช่กอซิลล่าไม่ใช่กอซิลล่ามันเป็นเหมือนสตูนอุลตร้าแมนได้เป็นตัวร้ายอ่ะอะไรวะเสียดายงานมันลอกว่ะเติร์กเนาะโทมิก้าแท้แต่งานมันลอกแล้วอ่ะนี่ปุ่มเอ็นจินสตาร์ทนี่ปุ่มจะทำอะไรเนี้ยตุกติกเนี่ยไอดอนก็มีป่ะเฮ้ยเอส850ฟิกเกอร์นะน่าเป็นฟิกเกอร์แบตทีเรียแมนน่าจะเสียบกับอะไรสักอย่างแล้วมันหลุดออกไปผ้าพวกอะไรเงี้ยงานเอางานผ้างานผ้าอันนี้ได้เป็นงานอนิเมะพวกอะไรก็ไม่รู้แบบอย่างเงี้ยเต็มเลยเยอะมากบัสโทล่า80บาทบางทีมาไอโปสเตอร์หน้าร้านพวกญี่ปุ่นอ่ะเต็มเลยพวกขบวนการ54ก็เยอะนะพวกแฟมพวกอะไรเงี้ยเยอะโอ้โหทุกคนพัดโคตรใหญ่เลยของนะโปเกมอนงานแบบโอ้โหเยอะอันนี้ขายเป็นแพ็คเลย30บาทก็คืออันละ10โอ้ไม่ถึง10บาทว่ะน่าจะแจกตามพวกงานนะนี่ไงมีเขียนวันที่เวลาไว้เห็นไหม
โอ้ผ่านมา11ปีแล้วนะไอ้ใบเนี้ยดูดิโปเกมอนนี่เลยวะ20บาทสมุดสติ๊กเกอร์ก่อนเออไอ้นี่มันสมุดแปะสติ๊กเกอร์แต่มันใช่เออไม่ใช่แต่ว่าบ้านเราจะมักจะเอาสติ๊กเกอร์มาแปะกันนะเนี่ยอันเนี้ยยุค Y2K นะหรือว่านี่ยุค Y2K เติร์กน่าจะใช่นะโอ้โหนี่งานวันพีช20บาทเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ไงแต่ก่อนเราเอามาสู้กัน60บาทของปอนนะแต่ขามันหลุดเจ็บได้ว่ะเนี่ยใช่ขามันปกติกล้องสองนี่สภาพดีนะเออโคตรดีเฮ้ยเหมือนไม่ได้ใช้ว่ะเฮ้ยมือหนึ่งเลยนะเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้เลย60บาท60บาทโอ้อันนี้อะไรอ่ะตาช่างเหรอตาช่างคล้ายๆกันเออว่ะนี่อะไรดิสนีย์ Believe Sea of Dream 60บาทเนี่ยด้านข้างก็มีหลายเรื่องครบเลยนึกถึง Disney on Ice เลยว่ะดูดิกล่องเล็กเปล่าๆมาริโอเฮ้ยอันนี้มาริโอบุก Super Nintendo World บุก20บาทเฮ้ยยังมีเสียงยังมีเสียงบอกว่าไปโดนอะไรแบงค์ล้ำหมดอ่ะฐานยังอยู่เลยว่ะทุกคนอันนี้เหมือนเป็นเกมขับรถนะร้อยเดียวแสดงว่างานนี้สดใหม่มากนะคือมาแม่งแบบมันจะมีการ์ดอะไรตรงนี้ใส่ตัวเออเหมือนเป็นแผงแฮะเออนี่สวรรค์ของเด็กๆเลยอะเด็กคิดว่านะฟิกเกอร์โคตรเยอะเลยอะเด็กดูดิเห็นปะเท่าไหร่วะอย่างอันนี้เท่าไหร่อันนี้ฐานไม่มีแล้วอะ350บาทไปซื้อในห้างเท่าไหร่800กว่าบาท800เนี่ย800กว่าบาทอันนี้เหมือนหั่นราคาลงมาประมาณสัก 60% 60-70% บางตัวลงเยอะมากอุ้ย200นามิคืองานมันไม่มีฐานแล้วอะมีฟิกเกอร์แบบเยอะมากเลยอะเบจิต้าเบจิต้า60บาทเอาไปยืนเท่ๆอยู่ที่บ้านยืนไม่ได้ของแท้ต้องยืนไม่ได้ของแท้ดิ ของแท้นี่หว่าแม่งยืนไม่ได้ชอบอันนี้แม่งมีป้ายญี่ปุ่นหมดเลยยืนไม่ได้จริงๆทุกคนแม่งมีแบบความสูงเออบอกคนเออละเอียดว่ะงานละเอียดนะเฮ้ยข้างบนมีฐานว่ะเต๊กฮารุหิข้างล่างไม่มีฐานแต่ข้างบนมีฐาน200แต่ข้างบนมีฐานตรงไหนอันนี้อะไรวะเหมือนเลดหมดเลยอ่ะสีแดงหมดเลยอ่ะ120บาทอันนี้เนี่ยอุลตร้าแมนละ80บาทเนี่ยดูนี่ถ้ามีแบบรันม่าอะไรอย่างงี้มั้ยเก่าๆเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักรันม่าผมเยอะจริงว่ะเยอะแบบไม่น่าเชื่อนะราคาก็แบบมิตรภาพสุดๆไหนออนอ๋อนี่ไม่มีเสียงละโหนี่ด้านหน้าหมดเลยครับนี่ฮะอะไรวะลูกเต๋าอ่ะลูกเต๋าเอออันนี้งานกันดั้มนะ30บาทแต่แปลกอย่างหนึ่งเต๊ะไม่มีงานเกมอ่ะเอองานเกมไม่มีเลยว่ะอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมาริโอใส่ลูกแก้วไปเออนี่มันฐานมาริโอ้นะลูกแก้วหรือตัวรถเนี่ยแต่มันก็จะขึ้นเป็นรถเล็กรถจิ๋วฮะเออเนี่ยน่าจะเป็นรถจิ๋วอะรถจิ๋วแล้วแบบเป็นรางตรงตามจริงนี้น่าจะมีต่อนะอันนี้เหมือนที่แปลงร่างของไอ้พวกมาสไลเดอร์เออบัตรไรเยียมอยู่ในนี้วะโอ้ปีกเปิดไปหมดแล้วไม่ครบเลยเออไม่ครบขายเท่าไหร่อ่ะ200อ่ะไหนโดนคนอ๋อไฟฉายย่อส่วนเหรอใช่ไหมเออ20บาทไฟฉายย่อส่วนอาร์ไซเดอร์เป็นเข็มขัดแปลงร่างต่างๆในใส่เหรียญเนี่ยหรือเหรียญสักอย่างใช่ป่ะวะเป็นไฟป่ะสงสัยร้อยเดียวเด็กๆชอบอ่ะเอาง่ายๆอันนี้ก็มีขายเหรอวะไก่โอ๊ก
โคตรดังเลยโคตรดังแม่เจ้านี่ไงเห็นที่แบบอะไรอ่ะแคชเชียร์อ๋อแคชเชียร์แต่เออแต่นี่เป็นเนี่ยเป็นชุดมาริโอชุดมาริโอใช่อ๋อแต่เป็นลูกเหล็กเหรอใช่น่าจะมีเราต้องใส่ลูกเหล็กลงไปปะใช่ลูกเหล็กตามจริงลูกเหล็กจะใช้ลูกปืนใช่ไหมใช่ลูกปืนแล้วก็ดันขึ้นมาอืมแต่ไม่ครบอ่ะมันขาดอะไรวะแต่มันไม่ครบอ๋อพวกต่อเติมอะไรพวกนี้หลายถ้ามันครบก็น่าจัดอยู่นะแต่ฝั่งนี้ดูจะเป็นงานกล่องเยอะนะอยู่ข้างบนเนี่ยงานกล่องเนี่ยเพียบเลยอันนี้ของเซกานะเนซึโกะ200ไม่เกินเนี้ยคิดว่านะโทมิก้าเหรองานอะไรวะที่ใส่รถเหรอแต่ว่าไม่มีชั้นแล้วอ๋อชั้นหายเออไอตัวนี้โอ้ขาหายโดนทีเล็กกินไปแล้วเอลซ่าแถวนี้จะเป็นงานพวกดิสนีย์ผสมนี้ด้วยไม่ได้ก็หน้าคว่ำเอาตูดชนกันโดนไม่มีรีโมทเออโดนไม่มีรีโมทงานบัตไลเยียก็มีนะแบบภาคแบบเหมือนจริงอ่ะเป็นฟิกเกอร์250บาทเนี่ยงานบัตไลเยียโอ้โหนี่สวยว่ะดูดิโมกุลล่าง3 200เจออะไรเพิ่มโหใหญ่ป้ายโคตรใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นชายนิ่งกันดั้มจะดูครบดีนะเออ280ครบไหมน่าจะไม่ครบอะขาดไอ้ส่วนเอวเนี่ยส่วนเอวโดนลื้อไปหมดแล้วนะแล้วฟักทองมันไปไหนวะฟักทองหายก็ยิงอะไรเฮ้ยคือเดินมาดูรอบนึงแล้วเดินกลับมาเอ้าเจอของเพิ่มเฮ้ยดูเลยมอนแบบงานปาจิงโกะไม่เห็นแล้วอยู่ดีก็เห็นมันมีให้2อันปึ๊บมีคะแนนด้วยนะเนี่ย100คะแนนโดราเอมอนเลือกไม่ถูกมัดไรเยียแต่ปีกไม่มีแล้วเสียดายอ๋อปีกไม่มีแล้วอ่ะอ๋อมีอีกแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้สติกอันนี้ครบเนาะเท่าไหร่วะ40เอาถูกกว่านู้นเฮ้ยเนี่ยมันถูกกว่าทำไมถูกกว่าวะราคาแล้วแต่ลมแล้วแต่อารมณ์ตัวนี้แม่งแน่นโหอันนี้สมุดสะสมอะไรวะเหมือนเป็นสะสมคอนนะเหรียญคอนใช่ไหมเออคอนจริงก็เออเหรียญมาสไรเดอร์งานญี่ปุ่นต้องมาที่นี่หน่อยหมุนเลยครับโอ้ยฟุตบอลโลก1998ป่ะใช่ฟรังเหมือนลูบิดอะไรเออคล้ายๆลูบิดอันนี้คือเหมือนเล่นเล่นกับดินป่ะใช่แบตแท็กเนี่ยเสียบด้วยน่าเสียดายไอ้ที่ปิดรังฐานมันไม่อยู่แล้วแต่อันนี้เก่าจริงอันนี้น่าจะอายุ80แล้วนะ899ต้นๆอ่ะอาจจะ90 91อะไรเงี้ยมันเป็นตีนตะขาบยางมันเติมหมดเลยอันนี้ก็คุ้นๆนะอะไรอ่ะชิ้นส่วนมันจะเป็นพาร์ทอ่ะ150หมายถึงอันนี้เป็นจิ๊กซอว์เหรอไม่ใช่จิ๊กซอว์เป็นพาร์ทรถอันนี้เป็นหนังสือพอเป็นพาร์ทรถหมายถึงว่าประกอบเป็นเหมือนกันดั้มเหรอเหมือนประกอบกันดั้มเหรอฝากระโปรงอ๋อฝากระโปรงอันนี้เป็นส่วนฝากระโปรงแต่ต้องไปหาซื้ออย่างอื่นอีกเพิ่มเติมน่าจะเป็นอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้เมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ย100อันนี้101 Toy Story Pixar โอ้ละลานตาเธอเก็บงานพรุ่งนี้ป่ะแล้วต้องเลือกเอาเลือกข้างในเลยอย่างเงี้ยถ้าสภาพดีก็เอาแต่พวกนี้มันจะ80คนจริงๆไม่ใช่หรอนี่ก็งานที่เล่นอยู่มาโจเลตเหรอใช่ถ้าฝรั่งเศสขึ้นเมื่อไหร่ก็ฟรังเหรอมันขึ้นฟรังเหรอใช่เฮ้ยแต่งานแม่งลอกนะใช่งานต้องดูงานสวยๆเห็นก็รู้เลยว่าเป็นมาโจเลตถุง40บาทอันนี้ถุงอะไร80บาท
ันนี้อะไรตัวนี้โคตรคุ้นเลยเหมือนโปเกมอนเลยว่ะแต่ชำรุดนะไอ้นี่ก็มีหรอโอ้โหไม่ใช่โดเรมีนะแต่เป็นตัวละครของอังฟังแมนตัวละครอังฟังแมน80บาทเติ๊ก80บาทอันนี้คือของเด็กเล่นนี่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดจริงราคานี้ด้วยหนักสดอะไรวะเนี่ยสติกเกอร์เก่าเดี๋ยวทีมของคืออะไรอ่ะตามที่บ้านเหมือนบ้านจาจาเลยบ้านจาให้กระดาษเลย30บาทบริเวณส่วนนี้ก็เหมือนกับเป็นของเล่นหมดเลยครับใช่ไหมของเล่นหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นพวกแนวกระดาษเกมอะไรพวกนี้อ่ะกล่องการ์ดเกมนี่อะไรวะแนวประกอบทดลองอะไรเงี้ยอ๋อทดลองไฟฟ้าแต่ว่าเป็นงานคิดให้มาประกอบกันอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นฐานเหมือนเป็นฐานรถอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ย30เองก็บางคนเอาชิ้นเนี้ยก็ต้องซื้อไปอ่ะเพื่อเอาชิ้นเดียวที่ขาดอ่ะไปเจอที่นี่เยอะนะเหรอเออไปเจอแบบฮัลโหลคิตตี้40บาทเลยอันนี้ก็สวยแต่ว่าจะเอาแล้วกระจกแตกแล้วก็ไดโนเสาร์ทั้งกล่อง80บาทเกมการ์ดไอเกมบอร์ดเกมบอร์ดบอร์ดเกมมันก็น่าสนุกนะบอร์ดเกมพวกนั้น80บาทเลยอย่าบอกว่าเกมบอสนะเว้ย60บาทพวกนี้เป็นโทมิก้าป่ะรวมๆแหละอ๋อมาโจเลตรวมๆหมดเลยมีหลายงานด้วยไม่ใช่แค่80บาทงานใหม่เดียวก็30บาทที่เหลือก็ไปแจกเด็กเอาเออตั้งมาซุปเปอร์แล้วเออเอออันนี้งานอะไรวะ250บาทเนี่ยถ้าครบอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหลังมันมีแบบนี้ด้วยเหรอญี่ปุ่นน่ะลำโพงอ่ะลำโพงแบบเนี้ยน่าจะของจีนหรือเปล่าวะแต่มันนั่นเหมือนของจีนทำส่งออกญี่ปุ่นเลยโหเพลินว่ะของญี่ปุ่นไม่อินไชน่าโหอะไรวะเนี่ยสายหรือสายคนนี่มันว่ะอ๋อนี่เป็นรางแบบว่าสล็อตคาร์ป่ะเออรางไฟฟ้าแต่ไม่มีรถถูกป่ะก็เอาไปต่อก็เพิ่มแค่นี้10บาทอันนี้ก็ต้องเสียบแบบไอ้สายไฟฟ้าเข้าไปเก่าเอออันนี้เก่าอ่ะ40บาทแต่ว่ามันต้องหาตัวรถอ่ะใช่ไหม BMW อันนี้ก็อยู่นานแล้วอ๋ออยู่นานแล้วเหรอไม่นานหรอกเพิ่งเดือนนี้เอามีที่บังคับวีอยู่มาด้วยเหรอเนี่ยเดือนที่แล้วเท่าไหร่400ถ้ามาครบแพงมาครบแพงเหรอประตูเปิดแบบปีกนกเปิดได้ป่าววะเปิดได้ดิเนี่ย80บาทร้อยนึงทุกคนเป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับวันนี้เพื่อนเติร์กพาเดินทัวร์อะไรวะเนี่ยไม้เทนนิสโอ้โหไม้เทนนิสมือสองบิสโตนยี่ห้อดีด้วยฮะเท่าไหร่วะมันก็ตกรุ่นนะ150บาทบางคนเขาซื้อแค่ไปเล่นไงเน้นคุณภาพบิสโตนเฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้มันเยอะจังวะจำได้แต่ก่อนบิสโตนแม่งมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเว้ยมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อบิสโตนทำหลายอย่างเลยเกินไม่ก็พวกนี้ทำของมือสองเขาเอาไปใช้กันป่าววะคิดว่าเห็นมีคนมาหาอยู่แต่ว่าเก่าอ่ะเขาก็ไม่เล่นเลย80บาทมีหลายเบอร์ติดรถไว้เปล่าฮะเออว่ะ GTA เลยรองเท้าแบรนด์หรอ Adidas เหรอเท่าไหร่วะเนี่ย450บาท Nike เท่าไหร่อ่ะแต่นี่200ไป Nike แท้200อ่ะเท้าต้องเล็กแต่เท้าเล็กนะไซส์ญี่ปุ่นหรือไซส์เล็กป่ะวะคือแบรนด์ทั้งนั้นเลยว่ะ Puma Puma 150บาทมีพวกรอลเลอร์เบดป่ะเนี่ยแต่ก่อนมีแต่ก่อนมีเหรอเออขายหมดแล้วที่ลำโพงก็มีเหรอไฮเอนด์เหรอเฮ้ยทุกคนลำโพงไฮเอนด์ก็มีว่ะไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อะไรยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเดนอนออนเกียวอันนี้ออนเกียวนะ3,000ออนเกียว3,000บาท
เดนอน 4,000 จริงๆมันต้องขายเป็นหมื่นป่าวะใช่ใช่ไหม 2,000 ของใหม่ยุคนั้นน่าหลายตังค์ 2,000 ทุกคนดูดิยี่ห้ออะไรวะยามาฮ่าเว้ยคือไอ้ลำโพงพวกนี้น่าจะบานจนฉ่ำแล้วคือแบบดอกนี่น่าจะฉ่ำแล้วนะน่าจะเสียงนุ่มเลยอ่ะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่วะคาซิโออ่ะกูว่าอันนี้ต้องมี 4,000 อ้าวไอ้500 500นี่คาซิโอ500แต่ไม่รู้ว่าแม่งแบบครบหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ย500เลยเนี่ย 1,000 เฮ้ย500หมดเลยเหรอ คือคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบชอบพวกเล่นพวกเป็นโนใช่ไหมพอเป็นมือสองเลยกลายเป็นถูกไปเลยอ่ะดูดิไม่รู้วางเขานะไอ้นี่น่าจะเสียป่ะที่เขากากาวอย่างเงี้ยผมสอนครับสอนกดหรือเปล่าอ๋อวางมือใช่อ๋อ500ยี่ห้ออะไรวะยามาฮ่าเฮ้ยยามาฮ่า500บาทเหรอวะหรือว่าตกรุ่นแล้ววะไม่รู้เนาอ่ะน่าจะไม่มีอุปกรณ์อื่นหรือเปล่าหมายถึงหม้อปองหม้อแปลงเคนบูดเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ที่ใช้ไฟไทยไม่ได้ไม่เอานะไทโอเนีย 1,800 ลำโพงน่าจะเสียงดีว่ะเพราะว่าฟังกันมาแบบจนดอกนิ่มแล้วอ๋อนี่ไงเติร์ดนี่แล้วลำโพงแต่ก่อนมีอะไรเดี๋ยวนะอันนี้มันไซส์เด็กแบบประถมป่ะเท่าไหร่อ่ะเราระเบิดอยากรู้อ่ะ500อ๋อนี่มีหมวกครบเลยเฮ้ยนี่ถอดได้เหรอโคตรสะดวกเลยอ่ะเออเป็ดตกปลายืดถดได้ว่ะเนี่ยเท่าไหร่เติ๊กตรงไหนวะอ๋อนี่ราคาอยู่นี่300ดัดเจไดเลยอ่ะอันนี้เป็นพวกถ้วยโถโอชามเลยหุ้ยใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิเติ๊กโคตรใหม่เลย30บาทโอ้ไหนก็เป็นกระเป๋าน่าจะแบรนด์หมดเลยป่ะกระเป๋าแบรนด์เนมหมดเลยไหมบางใบเจอของดีก็กระเป๋าแบรนด์เนมหลายบาทแต่มันไม่แพงหรอกเท่าไหร่40บาทเฮ้ยจริงปะเนี่ย10บาทมันละ40บาทเหรอเอาไปปล่อยขายต่อมีเขาก็มาเลือกกันเท่าไหร่เนี่ย150เป๋าหนังอันนี้ก็ต้องดูแบรนด์ด้วยดูสภาพด้วยนะเดี๋ยวแต่งขาย120บาทแบรนด์อะไรวะสตาร์ท SD หรืออย่างมันจะมีพวกกุชชี่หลุดมาอ่ะถ้าหลุดมานี่ไม่น่าเหลือนะน่าจะเสร็จแบบไอ้นี่ก่อนนี่20บาทกระเป๋าผ้านะเออ The North Face มีคนชอบมีนี่ป่าววะมีไอ้ Outdoor ป่ะมีเคยเห็นอยู่แต่ว่าไปแล้ว Outdoor ไม่น่ารอดอันนี้เหมือนเขามาลงของใหม่ป่ะใช่ป่ะมีลงด้วยอยากเชิญหา Outdoor มากเลยอ่ะเขาดอมือสองนี่ร้อยหนึ่งนี่รีบเลยเออต้องมีเวลาวันนี้อยู่ได้เป็นวันคิดอะไรวะคิดอินเตอร์เนชั่นแนลเท่าไหร่อ่ะ80บาทเป่าโน้ตบุ๊กเนี้ยเป่าโน้ตบุ๊กดีอืมเท่าไหร่500 500เฮ้ยเหมือนหลุยว่ะเนี่ยเหมือนเป่าหลุยว่ะโอ้ไม่คล้ายๆแต่ไม่ใช่คล้ายๆเนอะเท่าไหร่วะ350บาทราคาแบบหลากหลายมากอันนี้80บาททุกคน250ก็มีแผนกเสื้อผ้าอันนี้พวกของญี่ปุ่นใช้งานนาฬิกาแต่นาฬิกาเก่านี่ก็หนักเท่าไหร่อ่ะเลยราคาอยู่ข้างหลัง400บาทนาฬิกาแบบโบราณมีครบเลยอ่ะนี่แบบเรียนแบบกระดองปูคิงแคปโอ้โหเฮ้ยของแต่งบ้านเออเป็นของแต่งบ้านแบบเอาไปวางโชว์สวยๆเหมือนมาลื้อของที่บ้านเพื่อนตอนเด็กขายๆเออโหยล่มเยอะว่ะเฮ้ยทำไมล่มแพงวะเติ๊กมันมีออปชั่นอะไรหรอเฮ้ยเนี่ยดูล่มแบบดูเหมือนไม่มีอะไรนะหรือว่าทางแบบเขาอิงราคาตามญี่ปุ่นไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเยี่ยตัวดูว่าราคาสูงกว่าบ้านเราบางอย่างก็ราคาสูงกว่าบ้านเราเนาะใช่ไหมไปดูต่างได้เลยนะเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหเฮ้ย
โหทุกคนโคตรลานตาเลยว่ะสีอะไรทั้งอย่างลานตาเนอะใช่แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีนัมเบอร์อยู่นะทุกคนเนี่ยทิมเบอร์แลนด์เท่าไหร่350บาททิมเบอร์แลนด์ 350เฮ้ยนี่รองเท้าเด็กหมดเลยเหรอแม่งค้ากันราคากันโอ้โหเยอะว่ะเยอะมากทุกคนดูดิคือเรียกว่ามาในแนวแบบว่าซื้อส่งซื้อเสื้อเนี่ยเหมาะมากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยๆอันนั้นน่าสนใจอะไรวะไอ้นี่ไงเดมอนสเลเยอร์อ่ะเอาเดมอนสเลเยอร์ไอ้นี่ไงเพลิงอันนี้แนวคอสเพลย์เหรอเนี่ยดูดิไม่รู้อ่ะโอ้แม่งมาแนวคอสเพลย์เต็มไปหมดเลยอ่ะ80บาทอ่ะน่าจะมันดูตรงไหนวะ80บาทไม่รู้เห็นป้ายมันเหลืองอ๋อป้ายเหลืองเหรอ80 60แล้วป่ะนี่เป็นเดมอนสเลเยอร์ว่ะเหมือนเป็นชุดคอร์สอ่ะเนี่ยชุดคอร์สหมดเลยไม่รู้ชุดอะไรเนี่ยพวกเสาหลักอ่ะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าน่าจะของแท้ว่ะ เอาจริงป่ะเนี่ยซุปเปอร์เกิร์ลอ่ะซุปเปอร์เกิร์ลเฮ้ยคือแบบเวลาร้านเช่าชุดอะไรพวกนี้มาก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ป่ะโคตรเยอะเลยอ่ะ80บาทหน้าหนาวนี่ไม่ได้หน้ามาซื้อเออหน้าหนาวน่าเราซื้อมากต่างประเทศนะเออถูกนะหลักสิบบาทนะจริงป่ะชุดบางทีมันเริ่มเลยหลักสิบบาทชุดหลักสิบบาทแต่แบบมาเป็นขนแกะ นี่ถ้าซื้อข้างนอกสเวตเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นแบบ 2-3,000 นะ 2-3,000 แหละแต่นี่แบบหลักสิบบาทโคตรถูกเลยว่ะเหลืองเหมือนกันเออนี่ถ้าเหลืองนี่ไม่เกินร้อยโอ้โหแล้วชุดแม่งโคตรอลาคาร์ทเลยว่ะนี่อันเดิมไหนอ๋อเออ50บาทคือมันสูงสุดเคยซื้อไป80เฮ้ย50บาทสีเหลือง50สีเขียว80 30มีครบเลยอ่ะทุกคนเชด50บาทไอตัวนั้น50บาทแนวอ่ะ50บาทเหรอมันหนักมากเลยนะถ้ามีเบาๆว่าจะสอยอยู่มั้ยชุดมันหนักเสื้อมือสองญี่ปุ่นมันจะนี่200มันจะแบบถ้ามันจะดีมากเลยถ้าเกิดอย่างเงี้ย200เออหนักหนักหน่อยเพราะว่าหน้าหนาวไงก็เอาไว้แบบใส่แบบกันหนาวอะแต่ไอตัวเมื่อกี้ก็ใส่กันหนาวเหมือนกันนะกิโมโนโอ้เป็นผ้านวมเลยอ๋อชุดไอยูกะตะใช่ป่ะเป็นแบบกันหนาวปกติมันไม่กันหนาวไงมาเป็นลายนี่เลยอะเซนนิสึแต่ว่ามันเป็นแบบเสื้อแบบตัดเข้ารูป50บาท30บาทโอ้โหเฮ้ยอันนี้ยอมรับว่าเสื้อถูกจริงว่ะเต๊ะเสื้อถูกถูกเสื้อถูก Nike คือแบรนด์ทั้งนั้นเลยว่ะดูเท่าไหร่วะ200รองเท้านี่จะกลางๆนะแต่จริงๆพวกนี้ราคาเป็นพันหมดนะถ้าซื้อมือหนึ่งนะเต๊ะราคามันก็แบบ60บาทแต่รองเท้าเด็กใช่นิวบาลานก็เยอะนะไซส์เด็กโอ้โหอันนี้เป็นแนวกระเป๋าแบบว่าเป็นกระเป๋าผ้าถูกไหมทั้งแนวเลยไอ้พวกของแต่งบ้านก็เยอะนะเต๊ะไอ้นี่มันอะไรอ่ะแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะมาเที่ยวไทยซื้อกลับไปอ๋อแล้วไทยก็เอาขายใหม่เพื่อก็คือเวลาเขาเคลียร์บ้านเนี่ยอ๋อของญี่ปุ่นเอาไปตั้งไว้ที่บ้านจริงเท่าไหร่ยี่สิบบาทเองเออ20บาทเออธงชาติญี่ปุ่นลานตาว่ะทุกคนมันเป็นของโชว์หมดเลยตุ๊กตงตุ๊กตามีตุ๊กตาดารุมะป่ะวะแต่ไอ้ที่มันมีนะแต่ว่าเหมือนตัวโม่ป่ะเออเออตัวกลมๆแล้ววาดลายแบบตุ๊กตาดารุมะไม่เห็นโอ้ยถ้ามีก็น่าจะฮิตแบบคนซื้อไปอ่ะคิดว่านะไปสนีโพสต์80บาทนี่เป็นกระปุกออมสินมีลูกแถมเปิดตูดลูกมันเปิดตูดได้มันเป็นออปชั่นเหรอวะมังกรบาร์บีคอนบาร์บีคอนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอันนี้เป็นกระปุกออมสินหมดเลยไอ้นี่นะเฮ้ยฮ่าซามาโอเก้งกีเดซึคะใช่ป่าววะเนนน้อยเจ้าปัญญาเลยอันนี้เนนน้อยเจ้าปัญญาเท่าไหร่30บาทเฮ้ยชีวว่าเท่าไหร่200บาทแต่มันเหมือนมีอะไรด้วยวัฏฐานด้วยเออน่าจะมีเสียงแบบโฮ้โฮอะไรเงี้ยน่าจะมีเสียงเออน่าจะมีเอฟเฟคแบบว่าใครผ่านมาหน้าเข้าเออเป็นไปได้เป็นไปได้ว่ะญี่ปุ่นแบบประตูห้องเล็กๆอ่ะอื
น่าจะแบบรายละเอียดเยอะฝั่งนี้แล้ววะมาดูหน่อยกรอบรูปแล้วช่วยไปตั้งแล้วหน่อยดูเนี่ยตั้งทำไมเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้เป็นของโชว์นะ60บาทจริงๆเขาก็ได้รางวัลเหมือนเนี่ยจริงๆเออว่ะเป็นรางวัลจริงๆอ่ะดูน้ำหนักโอ้แม่งหนักโคตรหนักเลย1990นี่ตรงยุคเราเลยนะแข่งอะไรอ่ะลองอ่านเออมันคันจิหมดเลยเพราะว่าสมัยก่อนเน้นคันจิเป็นส่วนใหญ่นะไม่เหมือนปัจจุบันนะปีไม่ใช่เดินไปเดินมาเจอพวกเกมบอยอะไรพวกนี้เหรียญรางวัล60บาทอ๋อรับรางวัลอ๋อรางวัลทิ้งโอ้รางวัลเป็นแบบนี้เลยเหรอคือไปได้รางวัลมาแต่แต่โลบ้านเนี่ยอืมจะโลบ้านแบบว่าอาจจะญี่ปุ่นทิ้งคนไทยเก็บไอ้อันนี้30บาทเป็นโหลแก้วอะไรทุกอย่างไอ้พวกนี้ใส่อะไรปลาปลากัดเหรอได้เหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่แก้วมันมีแบบของใหม่จะเป็นของใหม่ก็มีเหรอเอออันนี้ของใหม่40บาทเมื่อกี้เท่าไหร่วะ20ใช่30เอ้าของใหม่มันก็แพงกว่ากัน10บาทเอาของใหม่ดีกว่าปลอกมือถือมือหนึ่งเหรอเคสมือถือเออมีครบเลยอ่ะ BBC เฮ้ยน่าจะแถมมาจากไอ้พวกนี้ป่าววะรายการทีวีญี่ปุ่นแบบว่าไปนั่งดูเออไปเชียร์แจกคนที่เข้าไปแบบนั่งในห้องส่งอะไรเงี้ย20บาทอะไรอ่ะตักดินตักอะไรวะเนี่ยมันเป็นไข่เลยอ่ะเหมือนช้อนปลาป่ะ20บาทอ๋อที่เก็บดิสเหรอเออแผ่นหัวโปเออๆๆแต่ก่อนหัวโปใช้อย่างงี้เก็บแผ่นเกมเออแล้วมีกุญแจล็อกเออแต่ก่อนสมัยซุปเปอร์แฟมิคอมเลยอ่ะใช่อ่ะใช่ป่ะจังเลยเท่าไหร่วะ60บาทใครซื้อไปก็ต้องเป็นพวกสะสมแบบพวกเครื่องซูเปอร์นะแต่อันนี้คือสุดยอดอะอูโน่เครื่องฉายไพ่เนี่ยเพื่อนเติร์กไปได้มาแล้วพวกนี้เป็นงานแบบแพ็ครวมๆแล้วนะเพราะว่าชิ้นมันเล็กถูกป่ะอันนี้มันเป็นเหมือนงานไม้แล้วอะ60บาทเนี่ย Xmart ก็คือบ้านก็มีนะแต่ว่าชิ้นมันเล็กใช่ไหมของแต่งบ้านทั้งนั้นเลยอะโอ้คืออันนี้เป็นแบบเหมือนแบรนด์เขาอะเป็นรูโดนัทแต่ว่าเป็นแบบพึ่งเป็นอะไรเงี้ย40บาทเนี่ยเป็นหัวโดนัทหมดเลยอะมาม่าไอเลิฟยู40บาทโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือแบบหลอนเลยงานเก่าอ่ะเฮ้ยเติร์ดเฮ้ยนี่งานเก่าอ่ะเท่าไหร่200เอาไปแล้วไม่เหงาอ่ะโอ้ยนอนข้างเตียงเฮ้ยนี่งานเก่าจริงมีคนคุยทั้งคืนอันนี้ต้องน่าจะ80นะคิดว่านะคล้ายตุ๊กตาโบโต้นะที่แบบใช่ป่ะเป็นหุ่นเซรามิกแต่น่าจะเก่าเอ้ยมาเจอพวกกล้องอ่ะแต่ว่าราคาก็โอ้โหเฮ้ยชิบหายกล้องโคตรแพงเลย35แพงหมดอ่ะเออพวกนี้แพง300เออนี่300เหรอโคนิก้า300บาทนะครับน่าจะรังคาเน่าแล้วแหละเฮ้ยทำไมของพวกนี้มันแพงได้ไงวะก็เขาก็คิดว่าราคามันสูง 1,800 แม่จะโว้ยวิกเตอร์ 1,800 มันไม่ควรแพงขนาดนี้นะจริงๆถ้าไปเดินตามพวกคลองถมนี่อันละร้อยจริง101ได้3ชิ้นเลยนะบางทีอ่ะตี 4,000 แพงอะไรวะบางอย่างแพงบางอย่างถูกก็ต้องมาเลือกกันอ่ะเนี่ยชอบซื้ออ๋อไอ้นี่ที่เป็นแบบอันนี้น่าจะโหดเลยแหละ 2,000 หลักหลายพันอัพอ่ะ2,500 เนี่ย 2,500 เลยนะโอ้นี่ไงอืมจอไม้อืมจอไม้ขายเท่าไหร่เนี่ย 3,000 3,000 ไหมพรมไหมพรมเออถักโคเชนอะไรพวกนี้60บาทนี้ที่ให้อาหารแมวหมา30บาทเห็นไหมถักนี่โอ้อันนี้ก็ใหญ่เกินเท่าไหร่วะอันนี้20 20บาทเอออันนี้ที่โน้ตเท้าป่ะวะใช่ไหมอันนี้ที่โน้ตเท้าป่ะเหยียบเหยียบมาจิโกะอ๋อเป็นสปริงไม่มีไฟฟ้านี่ Make in Japan เลยนะเนี่ย80บาทโอ้โหไม่กอดใส่ไม้มาสวยดีเออที่ใส่ไม้ไปเก็บเนี่ยสวยใช่หรออ๋ออยู่ฝั่งนี้เออใส่ไม้ได้
ตะเกียงวิเศษเจ้าพายุ40บาทกระปุกบ้านเราไม่บ้านเราก็มีขายนะใช่ป่ะ60บาทอะไรอ่ะอะไรผลไม้เหรอไม่ใช่เหมือนพัดลมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พัดลมอ่ะไอ้เหี้ยแต่แม่งเหมือนพัดลมทั้งหลายเลยเหมือนพัดลมไม่เหมือนเลยกล้องจุลทรรศน์ก็มีว่ะดูดิมันล็อกอยู่นะอ๋อมันล็อกอยู่600ทุกชิ้นเลยอ๋อคือจับมาหมดแล้วเหรอแสดงว่ามาบ่อยมันร้อนไงก็เลยวันนี้วันนี้เพื่อนเติร์กแบบชวนมาคือปกตินี่ไม่รู้นะว่ามีอยู่จุดเนี้ยเฮ้ยไม่ตรงสาขานี้เปิดมานานยังหรอ3เดือนเองหรอเป็นสาขาใหม่ฮะใหม่จุดน่าจะมี3สาขาเออสาขานี้เปิดมา3เดือนตอนนั้นมาอันนี้มีป่ะไม่มีเมื่อวานไม่มีมาทุกวันมาทุกวันอันนี้ของเข้าทุกวันเหรสองร้อยแปดสิบรีบมาเดี๋ยวร้านปิด4วันอ๋อสงการแล้วเขียนไว้นะเออเอาละทุกคนเมื่อกี้นะครับที่เราได้ดูของไปนะก็มีสินค้าหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่าหลักสิบเต็มไปหมดเลยทุกคนโดยเฉพาะของถูกนะพวกเสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าถูกมาก50บาท80บาทถูกโคตรซึ่งถ้าจะซื้อจริงๆนี่แพงนะแพงมากๆเลยแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเติร์กด้วยนะฮะตอนนี้ถึงกองไอ้ผมอยู่นะก็คือวันนี้เป็นคนชวนมานะครับสำหรับคุณเติร์กแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามูฟกันไปแล้วนะฮะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจินนี่เลยโทรเกมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วโว้ยสวัสดีครับ